มึงยุ่งอยู่ปะวะไม่ยุ่งหายไปเลยนะมึงอ่ะแอบไปมีแฟนแล้วลืมกูอ่ะไม่มีมึงกูถามหน่อยดิมึงเคยรู้สึกแบบลังเลไม่เข้าใจตัวเองปะวะเคยดิบางทีกูอยากกินข้าวนะแต่พอไปถึงร้านแล้วกูสั่งใหญ่โฟอ่ะไม่ใช่เรื่องข้าวสิวะงั้นเรื่องอะไรวะเรื่องความรักอ่ะมึงบอกว่ามึงมีความรักแล้วบอกไม่มีแฟนเนี่ยนะคืออย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มึงฟังกูก่อนคือมันมีสองคนอ่ะคนแรกเขาก็ดีดีนะเขาเป็นคนในฝันของกูเลยอ่ะส่วนอีกคนนึงเวลาอยู่กับเขาแล้วอะกูแล้วอะไรกูใจเต้นอะมันไม่ยากหรอเว้ยมึงอย่าเอาสมองของมึงมาเทียบกับความรู้สึกดิวะหมายความว่าไงมึงอะกำลังเฉียนอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวนี่มึงกำลังพูดเหมือนคนที่กูรู้จักเลยนะใครวะเฉียนโรคหัวใจอ่ะที่ไม่ใช่ heart disease นะแต่เป็นโรคหัวใจที่อยู่ใกล้คนที่รักนะ Hello น้องเลิฟพี่กลับมาแล้ว มึงนะมึงนี่เฮียมึงเอาบ็อกเซอร์กูไปยังไม่พอมึงยังเอาเสื้อกาวกูไปอีกกูไม่ได้ตั้งใจเอาไปมันชุลมุนกูเลยหยิบผิดไปเฉย อันนี้เอาไปของมึง เชียนี่มึงเอาเสื้อกูไปคุกกับหมาที่ไหนมาเนี่ยเหม็นก็ซักสิวะเดี๋ยวกูโยนตะกร้านะมาก็ไปซักให้กูแหละเฮ้ยเป็นไรเนี่ยกูไม่อยากใช้มาว่ะมึงทะเลาะกับมาเหรอไม่ได้ทะเลาะแต่ว่ามาเขาเข้ามาในห้องแล้วเปิดหนังสือเจอเนี่ยแล้วไงวะแล้วกูไม่รู้ไงว่าจะทำไงต่อดีเอางี้ไหมมึงรอถามเฮียดีกว่าไหมเฮียมันเก่งมันน่าจะช่วยอะไรได้มากกว่ากูอ่ะเดี๋ยวกูส่งไว้ไปหามันไว้ให้เฮียข่าวเสาร์นี้มึงจะกลับมาเหรอรีบกลับมานะน้องๆคิดถึงไอ้อย่าไปเครียดเว้ยนี่เฮียมึงปอบกูหรือมึงตบกูเนี่ยกูปอบปอบแบบผู้ใหญ่ได้เป็นแค่เพื่อนก็ยังดีเหรอวะฉันยินดีจะทำฉันจะทำแม้อยากเย็นเท่าไรหรือไม่ว่าจะทำยังไงก็เป็นได้แค่คนเราใส่